ข้าวเหนียวมันบ่มีมันอึดข้าวบ้านเฮาน่ะมันบ่มีแล้วก็ไปเอาแต่ข้าวบ้านเพิ่นน่ะแพงขึ้นหลายมันบ่มีข้าวบ้านเฮาน่ะหลายซ้ําได๋ครับขึ้นก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทศอกนึงเท่าตัวขึ้นหลายเท่าครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะค่ะเท่าตัวเลยล่ะค่ะเห็นบ่ครับแพงขึ้นเพราะว่ามันแรงค่ะฝนบ่ตกมันมาตกก่อนละลาค่ะคนซื้อข้าวค่ะซื้อ 10,000 ก็ลดลง 20,000 ซื้อ 20,000 ก็ลดลง 10,000 จังซี่ล่ะค่ะครึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะส่วนมากเขาเป็นหนึ่งขายเคยสั่งเขาไว้หลายๆทุนไว้เลยนะเขาบ่มีทุนเลยเขาลงสีใหญ่กันยังบ่มีเขาลงสีใหญ่นี่บ้านเฮานี่กันยังบ่มี